สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้มาไลฟ์มาสอนพวกเรากันนะคะเพราะว่าพี่เพิ่งออกจากคลาสออนไลน์มาเมื่อกี้นะคะก็คือสอนน้องๆออนไลน์นะคะช่วงนี้เนี่ยเด็กๆอ่ะเรียนแบบเป็นคอร์สออนไลน์ VIP กันเยอะมากนะคะก่อนที่จะเตรียมตัวสอบในแบบว่าเดือนข้างหน้าต่างๆนะคะหลายๆคนเนี่ยเข้ามาก็คือแบบพอลงเรียนปุ๊บเนี่ยศูนย์สอบประกาศปิดทันทีเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงเขาก็รีบแบบเขายังไงเขาก็ต้องพยายามรีบเปิดอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าเขาผ่อนปรนนะคะให้จัดสอบได้อย่างเงี้ยนะคะยังไงศูนย์สอบก็กลับมาเปิดให้พวกเราแน่นอนนะคะเหมือนกับครั้งก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปิดนานนะคะปิดแป๊บเดียวเองพี่ว่าไม่แน่นะอาจจะแค่เดือนหน้าก็อาจจะแบบสิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าก็น่าจะแบบกลับมาแล้วนะคะน้องเตยสวัสดีค่ะจริงๆสิ้นเดือนหน้าเนี่ยพี่มีคอร์สสดนะคะที่กรุงเทพนะวันที่22-23นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะเพราะว่าเราก็จองสถานที่อะไรไปเรียบร้อยแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้ายังโอเคแบบนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าช่วงต้นเดือนหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราก็จะได้เจอกันนะคะในคอร์สสดสวัสดีค่ะโอเควันนี้เนี่ยจะมาเมาให้ฟังเรื่องของการที่น้องๆหลายๆคนนะคะต้องการคะแนน500อัพนะคะแล้วก็วันนี้อินบ็อกซ์เนี่ยเข้ามาถามพี่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะเขาถามว่าพี่อิงผมท่องศัพท์ไม่ได้เลยนะคะขอแบบมีศัพท์ให้ท่องน้อยๆไหมครับเพราะว่าในคอร์สเนี่ยให้ท่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ๊ยทำไมในกล้องที่แชร์ไปสีแบบจืดมากเลยใช่ไหมทุกคนสีจืดมากถ้าเราจะขออนุญาตเติมลิปได้ไหมคะทุกคนน้องๆสวัสดีค่ะทำไมในกล้องพี่ดูแบบป่วยมากเลยเนี่ยฮะจริงไหมจริงไหมทุกคนในกล้องดูป่วยสวัสดีค่ะโอ้ยทำไมแสงมันแบบว่าเป็นแสงสีซีดขนาดนี้เติมปากสักนิดเติมปากสักนิดเด็กๆจะได้มีกำลังใจได้ไหมคะได้ไหมคะทุกคนเติมลิปตอนนี้เลยได้หรอพี่หญิงเติมลิปตอนนี้เลยได้หรอน้องก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเมาให้ฟังว่าทำยังไงฝึกยังไงนะคะขออนุญาตเติมหน้าไม่ให้ป่วยก่อนขออนุญาตส่องกระจกในไลฟ์เลยแล้วกันนะคะโอ้โหรู้สึกว่าพี่มีชีวิตชีวาขึ้นหรือยังคะเด็กๆโอ้ my god แบบนี้ก็ได้เหรอคะพี่หญิงไม่จืดครับอ๋อไม่จืดใช่ไหมทำไมในมือถือพี่มันเนี่ยน้องๆดูมือถือพี่ซะก่อนสีมันแบบดูดิดูดิสีเหมือนคนป่วยเลยอะไม่จริงใช่ไหมคะสีมันไม่จืดใช่ไหมคะโอเคโอเคโอเคเพราะว่าในการที่เราจะแบบว่าจะสอนจะได้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องมีความสดชื่นชื่นใจก่อนนะคะในการเรียนนะคะในการที่จะฟังต่างๆนะคะมาพร้อมกันไหมคะทุกคนมาค่ะคำถามของน้องๆ นะคะที่ถามพี่เข้ามาในวันนี้นะคะก็คือว่ามาเขาพูดว่าพี่หญิงครับเนี่ยนะมีศัพท์ให้ท่องน้อยๆไหมครับนะคะผมจำศัพท์ไม่ค่อยได้ผมต้องการแค่500เองทำยังไงดีนะคะวิธีก็คือแบบนี้ค่ะน้องๆคือถ้าเราอยากจะได้ประมาณ400คะแนนนะคำศัพท์ไม่เยอะก็ได้แต่ขอให้เทคนิคเป๊ะๆ เทคนิคเป๊ะๆแล้วเราเดาศัพท์ได้บ้างไม่ได้บ้างไงน้องๆก็คะแนนถึงแต่ทีนี้อยากได้500อัพนะคะพี่บอกเลยว่า500อัพเนี่ยเป็นคะแนนของคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเป็นคนที่แบบถ้าน้องได้500อัพถือว่าน้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดีนะคะสามารถฟังแล้วก็สื่อสารได้แล้วก็อ่านออกนะคะแล้วก็ตีความได้ในบางเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะน้องสามารถทำได้ดังนั้นแล้วจะทำยังไงดีล่ะพี่หญิงเพราะว่าผมอะไม่ได้พื้นฐานดีขนาดนั้นนะคะรู้ศัพท์แค่เล็กน้อยเองศัพท์ที่พี่หญิงให้ในคอร์สอะเยอะมากวิธีก็คือว่าพี่จะให้ท่องศัพท์แค่ที่อยู่ในแบบฝึกหัดในคอร์สเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้โรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะหรือใครที่โรงเรียนนะคะให้ท่องศัพท์เฉพาะที่เป็นแบบฝึกหัดในคอร์สเท่านั้นแต่ใครที่ไม่ได้โรงเรียนให้น้องๆฝึกทำจากแบบฝึกหัดไม่ต้องไปหาหนังสือมาท่องไม่ต้องไปหาหนังสือดกหนังสือดิกนะน้องๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวพี่ขออันนี้คือถ้าในคอร์สออนไลน์นะใครเรียนก็จะได้เล่มนี้ไปนะคะได้แบบพี่ก็จะส่งเอกสารไปให้น้องๆนะทีนี้เราลองมาดูนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่สอนวิธีฝึกแล้วก็วิธีอ่านเลยละกันนะคะคนที่ได้คะแนนสูงๆเขาทำยังไงเขาทำแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอันนี้แกะอันที่จะไปส่งน้องๆเอามาโชว์ให้ดูกันนะคะข้างในเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะข้างในเนี่ยก็จะเป็นชีตอะไรต่างๆทั้งหมดที่น้องๆจะได้นะคะอันนี้มี dictionary เล่มนี้นี่แหละที่น้องๆบอกว่าโอ๊ยพี่หญิงผมต้องการแค่500เองอะชีทที่พี่หญิงเอามาให้นะมันแบบเล่มเนี้ยมันเยอะมากเลยสับ900กว่าคำอันนี้สับเกือบ 1,000 คำน้องๆอันนี้สับน่าจะประมาณ 1,000 คำนะคะก็เรียกถามว่าเยอะไหมเยอะมากใครที่อยากได้700อัพอะหรือว่า900อัพนะ700 800 900น้องๆต้องท่องให้ได้เกือบทั้งหมดอะมันจำเป็นที่สุดเลยสำหรับคำศัพท์นะคะทีนี้ถามว่าเราจะฝึกยังไงดีไม่ว่าเราจะอยู่ในคอร์สหรือว่าไม่อยู่ในคอร์สเราเอาหนังสือของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะเราใช้วิธีเดียวกันในการอ่านหนังสือทุกเล่มนะคะยิ่งในคอร์สเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นเล่ม Burn This Book นะคะเล่มนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นชุดที่โรงพิมพ์นะคะเขาทำมาเป็นเล่มใหญ่แต่จริงๆจะเล่มใหญ่กว่า Dictionary แค่นิดเดียวเองนะคะอันนี้จะเป็นเล่มใหญ่แล้วก็จะมีชีทแบบฝึกหัดแบบนี้ให้พวกเรานะคะให้น้องๆเริ่มที่ทำแบบฝึกหัดเลยอ่ะเดี๋ยวให้รางวัลคนสรุปไลฟ์ด้วยนะคะใครที่สรุปไลฟ์นะว่าอยากท่องศัพท์น้อยๆทำยังไงนะคะ500อัพเนี่ยเราท่องศัพท์อะไรยังไงกันนะคะหรือถ้าใครอยากได้คะแนนสูงๆเนี่ยเขาทำยังไงกันเดี๋ยวเราจะท่องศัพท์เดี๋ยวเราจะไม่ใช่ท่องศัพท์เดี๋ยวเราจะสรุปไลฟ์นะคะแล้วก็แจกรางวัลคนที่ทำสรุปไลฟ์มาด้วยนะคะแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็สรุปไลฟ์มาด้วยนะคะโอเคน้องๆจะสรุปไลฟ์ลงมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะสรุปไลฟ์ส่งมาในอินบ็อกซ์ของพี่ก็ได้สวัสดีค่ะไอลาดาโอเคอ่ะวิธีก็คือน้องๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาอย่างเช่นในคอร์สนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดมีเล่มแบบนี้ที่พี่ทำแนวไว้นะคะแล้วน้องๆก็ทำไปแต่ละข้อทำไปแต่ละพาร์ทนะคะทีนี้ให้ทำซ้ำๆจนมันชินคำศัพท์แล้วก็มีน้องถามว่าพี่หญิงคำว่าแปลทับศัพท์คืออะไรมันเป็นเทคนิคแบบนี้ทำไมเราถึงต้องแปลทับศัพท์นะแปลทับศัพท์ของพี่เนี่ยหมายถึงแบบนี้ค่ะอย่างเช่นสมมุตินะคำว่าโฮเทลแปลทับศัพท์คือการไม่แปลแปลทับศัพท์คือไม่แปลค่ะแต่ว่าเห็นคำนั้นปุ๊บได้ยินคำนั้นปุ๊บเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะคะอย่างเช่นคำนี้ไม่เอาคำว่าโฮเทลละกันเอาคำนี้เลยน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักคำนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือเหมือนกับว่าเราอ่านศัพท์อะเหมือนกับว่าเราเห็นคำศัพท์แล้วเราเข้าใจเลยแบบไม่ต้องมาแปลค่ะเขาเรียกว่าแปลทับศัพท์นะคะเรียกว่าทับศัพท์ไปเลยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวพี่ให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำนี้น้องๆเห็นคำว่าอะไรกันคำนี้คือคอมพิวเตอร์พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยพอเห็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าเขาจะออกเสียงมาแบบไหนคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะเป็นสำเนียงไหนนะคะน้องๆก็จะรู้ว่ามันคือคำว่าคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งคำนี้คำว่าเว็บไซต์ถ้าน้องแค่เห็นคำว่าเว็บไซต์ปุ๊บน้องๆก็คือแค่มองผ่านๆน่ะมองหางตาแบบปึ๊บแค่มองแว็บเดียวน้องก็คือรู้แล้วว่ามันคือเขียนคำว่าเว็บไซต์หรือคำว่า Facebook อย่างนี้นะคะหรือคำว่าอันนี้มันคือเขาเรียกว่าการทับศัพท์นะน้องๆอย่างเช่นคำนี้Hotel นะคะ Hotel ก็คือน้องๆเห็นปุ๊บน้องๆต้องรู้เลยว่าอ๋อมันคือโรงแรมมันคือโฮเทลก็คือโฮเทล
แบบนี้เลยค่ะมันจะไม่มีการมาแปลว่าโฮเทลคือที่พักมีทั้งพักค้างคืนพักหลายคืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วอะค่ะคือเห็นคำปุ๊บอะต้องเข้าใจเลยอันนี้เป็นวิธีการฝึกในมันจะทำได้มันน้องๆจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อน้องเห็นซ้ำเจอซ้ำเจอบ่อยเจอในประโยคบ่อยได้ยินบ่อยก็จะรู้เรื่องแบบนี้อันนี้คือเป็นคำทั่วไปเนาะแต่เราลองเอาศัพท์โทอีกบ้างสิศัพท์โทอีกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้รางวัลสำหรับคนตอบคนแรกว่าคำนี้แปลว่าอะไรเห็นปุ๊บแปลว่าอะไรนะคะนี่เดี๋ยวนะพี่ก็ต้องเขียนกลับด้านนะคะใครตอบคนแรกนะคะเห็นคำนี้อ่ะคำนี้เจอแน่นอนนี่คำนี้เจอแน่นอนคำนี้แปลว่าอะไรเห็นปุ๊บเนี่ยคือพี่เนี่ยเมื่อก่อนพี่ก็จะแปลอ่ะอันดับแรกเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เห็นศัพท์ปุ๊บแล้วเราแปลได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเห็นศัพท์ปุ๊บแล้วเราแปลได้พอเราแปลได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราแปลครั้งแรกเรารู้ละแล้วครั้งต่อไปเราเห็นซ้ำเห็นซ้ำจนเราจำคำนั้นได้สุภาวันนี่โอเคเดี๋ยวได้รับรางวัลไปนะคะ reservation แปลว่าการจองแต่พอหลังๆมาอภิชยาเริ่มมาแต่พอหลังๆมาเนี่ยพี่เจอคำว่า reservation พี่ก็ไม่แปลอีกแล้วน้องเตยเก่งมากค่ะอุ้ยมาด้วยนะคะการจองโอเคถูกต้องค่ะคือเราแค่เห็นคำว่า reservation อะเราก็รู้แล้วว่ามันคือ reservationใช่การจองห้องพักจริงๆแล้วจองได้หลายอย่างมากเลยนะมันจะเป็นจองห้องพักจองโต๊ะนะคะน้องหญิงโอเคแค่เหมียวโอเคค่ะแปลว่าจองทีนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยพี่จะให้เราฝึกแบบนี้นะการที่เราจะคะแนนขึ้นได้ไวขึ้นได้ง่ายก็คือว่าเห็น reservation ปุ๊บให้แปลมันว่า reservation น้องโมน้องแม่เก่งมากค่ะให้แปลว่า reservation ไปเลย reservation คือ reservation สรุปยาบอกว่าติดอยู่ที่ปากเสียดายเลยพี่ก็เป็นแบบนั้นเวลาพี่เจออ่ะพี่แทบจะคือเวลาพี่เจอคำศัพท์ของโทอีกนะเวลาเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยคือมันแทบจะไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วอ่ะมันจะติดอยู่ที่ปากเหมือนที่หนูรู้นั่นแหละคือมันเห็นแหละว่ามันคือ reservation แล้วมันก็รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันคิดภาษาไทยไม่ออกมันเอาจนเป็นแบบนั้นอ่ะฝึกจนเป็นแบบโอ้โหหนูคิดภาษาไทยไม่ออกแล้วพี่หญิง reservation คือ reservation นะคะหรือคำนี้อ่ะคำนี้แปลว่าอะไรเอาคำนี้ดีกว่าเอาอันนี้อีกหนึ่งรางวัลเอาวันนี้เดี๋ยวพี่แจกไป5รางวัลเลยเดี๋ยวเอาคำศัพท์โทอีกที่ออกสอบล้านเปอร์เซ็นต์ออกมาให้พวกเรา5คำดูซิว่าใครจะแปลได้ครบ5คำบ้างนะคะแล้วก็แปลอย่างรวดเร็วเนาะอ่ะเรามาดูค่ะพี่บอกเลยว่าถ้าน้องแปลได้ทันทีนะเก่งกว่าพี่อีกเพราะว่าเวลาพี่แปลนะคะพี่อ่ะคือคิดเป็นภาษาอังกฤษไปเลยอ่ะว่ามันก็คือคำอันนั้นเลยอย่างเช่น reservation ก็แปลว่า reservation นะคะทีนี้คำนี้แปลว่าอะไรน้องๆลุยเลยค่ะคำข้างล่างค่ะคำข้างล่างแปลว่าอะไรคำข้างล่างแปลว่าอะไรหายเร็วมากแปลว่าจัดแอบมานั่งอยู่แบบหน้าบ้านพี่หรือเปล่าคะเนี่ยเร็วมากมากเลยนะปกติอ่ะมันจะดีเลย์นะคะไปกว่าที่จะถึงน้องๆอ่ะก็ประมาณแบบ5วิ10วิแต่นี่คือวินาทีเดียวกันเลยรอดมากแปลว่าจัดค่ะทุกคนน้อยน้องไอ้ก็มาโอเคแปลว่าจัดใช่จัดเตรียมทีนี้เนี่ยต่อไปอ่ะถ้าน้องเจอคำว่า arrange น่ะไม่ต้องคิดว่ามันคือจัดเตรียมนะจะสอนยังไงดีอ่ะพี่จะต้องคือการทับศัพท์อ่ะค่ะน้องคือเราจะไม่แปลละต่อไปอ่ะน้องๆเห็น arrange ก็คือ arrange เลยไม่ว่ามันจะพูด arrange ก็คือ arrange ก็คือการจัดเตรียมแต่เราจะไม่ได้คิดในใจว่าเขาจัดเตรียมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเวลาอ่านน้องๆต้องอ่านว่าเขา arrange นะคะเจอ he arrange เติม ed นะคะก็อ่านว่า he arrange แบบนี้ก็คือ he arrange เลยแต่ในใจเราเห็นภาพแล้วว่ามันคือการจัดโอเคไหมอ่ะเลิศมากเอาคำไหนเดียวคำในเล่มดิกละกันนะคะดูก่อนเฮ้ยเอาคำนี้อาจจะตอบไม่ได้เฮ้ยทำไมน้องๆรู้คำศัพท์กันเยอะมากอ่ะเอาอีกคำหนึ่งนะคะอ่ะนะตัวดีมันโอเคอ่ะคำนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการใช้หนังสือทุกเล่มของโทอีก
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในคอร์สของพี่หนังสือในคอร์สของคนอื่นหนังสือในร้านหนังสือนะคะทุกที่เนี่ยเวลาเราอ่านเราจะอ่านมันยังไงนะคะเราจะอ่านยังไงเออเลิศมากเนี่ยน้องมิ้มบอก arrange ก็คืออะไรอ้าวหรือว่าพี่จดพี่เขียนผิดเหรอคะ arrange โอเคอ่านมิ้นฮะนี่นะคะอีกคำหนึ่งคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรทุกคนพรุชคำนี้แปลว่าอะไรคำข้างล่างคำที่3แปลว่าอะไรคะน้องๆคำข้างล่างคำที่3แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะคำข้างล่างเฮ้ยน้องเตยสายล่ารางวัลเลิศมากน้องเตยกำหนดอ่าถูกต้องค่ะทีนี้นะคะยิ่งคำว่า determine เนี่ยพี่บอกเลยว่าต้องแปลไปเลยว่ามันคือ determine ก็ determine นะคะdetermine ก็คือ determine อ่ะตัดสินใจก็ได้กำหนดก็ได้นะคะ determine กำหนดถูกต้องน้องๆแล้วก็ทีนี้เนี่ยไหนใครลองพี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆเข้าใจตรงกับที่พี่พูดไหมนะคะว่าการแปลทับศัพท์มันคือยังไงมันคือการที่เราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วมันแบบเริ่มติดอยู่ที่ปากแล้วเริ่มพิมพ์ภาษาไทยไม่ออกแล้วเริ่มแบบคิดไม่ออกแล้วว่าภาษาไทยมันแปลว่าอะไรเริ่มรู้ว่า determine คือ determine เริ่มรู้ว่า arrange ก็คือ arrange เริ่มรู้ว่า reservation คือ reservation เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆเริ่มรู้สึกแบบนั้นน้องๆเข้าใกล้คะแนนเป้าหมายตัวเองที่สุดเพราะพี่บอกเลยว่าคนที่ได้550 600 700 800ไม่มีใครเลยที่มาแปลเป็นภาษาไทยเขาแทบจะแบบอ่านอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษกันทั้งหมดเลยน้องๆโอเคไหมคะเก็ตไหมคะอ่ะถ้าเก็ตเอายังไงดีถ้าเก็ตพิมพ์555เข้ามาให้พี่หน่อยในการที่พี่จะบอกว่าเวลาเราฝึกท่องคำศัพท์เนี่ยต้องเห็นให้มันเห็นเป็นภาพและจำให้ได้เลยว่าภาพนี้มันคือคำนี้แล้วมันความหมายมันคืออะไรแบบนี้นะคะโอเคเหมือนคำว่าคอมพิวเตอร์เหมือนคำว่าเว็บไซต์อ่าน้องแป้งโอเคเก็ตโอเคเจ๊เจ๊เก็ตโอเคค่ะอ่าน้องเตยเก็ตนี่น้องเตยก็ได้500ไปแล้วนะเนี่ยก็คือแบบใช้วิธีนี้เลยมีหน้าเลิศมากค่ะน้องคอนโอเค55เหมือนหัวเราะมากกว่าละอ่ะสมเจก็ครั้งก่อนได้รางวัลไปแล้วนะคะมิมโอเคค่ะชันติโอเคฟรีจอมเทรดเดอร์55มาเยอะโอเคค่ะโอเคอ่ะเข้าใจเนาะเก็ทกันเนาะต่อไปอีก2คำที่จะมาแจกรางวัล นะคะโหยชอบแจกพลอยสายอริสเมโอเคค่ะคำนี้จะรู้กันไหมคำนี้เนี่ยพี่บอกเลยนะพี่แทบไม่ได้แปลเลยอะคำนี้แบบไม่เคยแปลก็บอกว่าจะพยายามค่ะและเดี๋ยวพอเราเก็ทแล้วว่าวิธีมันคือแบบไหนลักษณะมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่จะสอนว่าจะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นนะคะเดี๋ยวขออีก2คำอีกคำหนึ่งคำนี้แทบไม่ได้แปลนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าปกติอะทับศัพท์ตลอดเลยคำนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกดูสิว่าคนนี้จะตอบได้แบบไม่แน่ใจว่าจะถึง10คนไหมนะคนที่ตอบได้อะลองดูคำนี้คืออะไรคำนี้คืออะไรคำนี้แปลว่าอะไรคะทุกคนคำนี้แปลว่าอะไรน้องๆเออคำนี้แปลว่าอะไรคะท่าเดาอุ๊ยรอบนี้มีความเงียบรอบนี้มีความเงียบเกิดเอ้ยลัดมากมากนำไปใช้บังคับใช้ถูกต้องมันเป็นการ implement คือเวลาพี่แปลนะพี่เพิ่งรู้นี่แหละพี่จะบอกตรงๆกับทุกคนเลยคือพี่ก็เพิ่งรู้ว่า implement แปลว่านำไปใช้ก็ตอนที่พี่ต้องมาเปิดดิบเพราะนักเรียนถามพี่ว่า implement คืออะไรเพราะปกตินะคะเวลาพี่สอนเนี่ยพี่เหมือนกับพูดทับศัพท์ไปเลยไงพี่ก็จะบอกว่าบริษัทเนี่ยได้ implement สิ่งนี้แล้วบริษัทจะ implement อันนี้คือพี่ก็พูดคำว่า implement ไปเลยโดยที่ไม่ใช่ implement นะคะ implement นะคะก็พี่ก็พูดคำนี้ไปเลยอะโดยที่ไม่ได้มาแปลเป็นภาษาไทยจนน้องๆอะใช่แปลว่าใช้แปลว่านำไปใช้นี่แหละจนน้องๆมาบอกว่าประยุกต์ใช้ใช่ถ้าเป็น verb แปลว่านำไปใช้ถูกต้องค่ะคำศัพท์ในหัวหนูน้อยมากพี่ชริตาโอเคอ่ะคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ให้เทคนิคว่าท่องยังไงแล้วไม่ต้องแบบ
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาแบบเล่มดิกเล่มอะไรมาเรียนนะน้องๆทำแบบฝึกหัดนั่นแหละได้ทั้งเทคนิคได้ทั้งทำแบบฝึกหัดทำไวได้สับนะคะเดี๋ยวดูว่าทำยังไงอ่ะขออีกคำหนึ่งน้องพยายามทำแบบนี้นะพยายามแบบจำศัพท์ให้มันเป็นคำนั้นๆไปเลยอะนะคะแบบที่ว่าจะไม่มีการเอามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเอ้ยคำนี้มีซินอนิมไหมครับ implement จริงๆแปลว่า use ได้เลยนะ use ก็คือใช้อะมันแปลว่าใช้ได้เลยแล้วก็พี่ว่ามันน่าจะ effective ได้ไหมอะแปลว่าแบบมีผลหรือว่าได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเปิดหนังสือดิกพี่หญิงทุกวันได้คือเปิดเจอบ่อยๆอ่ะได้นะถ้าเราเป็นคนที่แบบมีการจำแบบทางตาอย่างเช่นหนูเห็นบ่อยๆหนูก็จำได้แล้วว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเห็นบ่อยๆจำได้เนี่ยก็หนูก็เปิดดูบ่อยๆเลยนะคะแล้วพี่จะเล่าให้ฟังว่าคนที่เปิดดูบ่อยๆแล้วจะทำให้จำได้มากขึ้นได้ยังไงหนูอ่านเลยหนูพูดเสียงนั้นออกมาต้องพูดเสียงนั้นออกมานะคะโอเคอ่ะคำนี้เป็นคำที่น้องที่เอาหนังสือพี่หญิงไว้ใต้หมอนหนุนนะคะโอ้ยน่ารักมากมากเลยต้องขอบคุณมันด้วยนะแบบเราแบบเหมือนกับว่ามันเป็นหลักจิตวิทยาเนาะถ้าเรามีหนังสือโทรอีกนะหนังสืออะไรต่างๆนะที่เรากำลังจะใช้เรียนอ่ะเราก็แบบเฮ้ยขอบคุณนะเนี่ยจะเป็นคะแนนของเราเราฝากคะแนนเราไว้ที่เธอนะขอบคุณนะลองขอบคุณนางบ่อยๆนะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะคะแนนมันมาเองอ่ะเป็นแบบสายแบบกดแรงดึงดูดนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายนะคะเป็นคำที่น้องที่อินบ็อกซ์มาหาพี่ทำให้พี่จำเป็นที่จะต้องไลฟ์บอกเราสอนเราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งจำคำนี้ได้ก็ตอนที่เรียนในคอร์สนั่นแหละอ่ะเรามาดูว่าคำนี้มันคือคำว่าอะไรแล้วเจอทุกรอบเอาแล้วชาดาคำนี้แปลว่าอะไรคะทุกคนโอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆคำนี้แปลว่าอะไรน้องๆคำนี้แปลว่าอะไรเจอทุกรอบทั้งพาร์ทฟังพาร์ทอ่านยิ่งโดยเฉพาะแกรมม่านะพาร์ท5พาร์ท6พาร์ท7เนี่ยเจอคำนี้แน่นอนออกทั้งแบบคำศัพท์ออกทั้งแบบแกรมม่าออกทั้งเนื้อเรื่องออกทุกอย่างโอ้ my god โอเคน้องจันเลิศมากน้องเตยน้องตานภาษาอังกฤษไม่ได้เปลี่ยนภาษาถูกไหมพี่โอเคค่ะพี่ไลท์โอเคถูกต้องความคิดริเริ่มแล้วก็แปลว่าเริ่มต้นครั้งแรก beginning start โอเคถูกต้องค่ะสุภพรเก่งมากโอ้โหซื่อชื่อเหมือนแม่พี่ด้วยมิมเก่งมากค่ะการเริ่มต้นนะคะและถ้าการความคิดดีแล้วโอเคถูกต้องแล้วพี่จะบอกว่าคำนี้นะออกเสียงยากสำหรับพี่อ่ะแล้วพี่เป็นคนแบบติดอ่างอ่ะคือคิดเร็วนะคะคิดเร็วกว่าแบบคำพูดพี่ก็จะติดอ่างคำว่า initiative มันออกเสียงว่า initiative นะคะ initial initiative initiate คำพวกนี้เนี่ยแปลว่าเริ่มต้นนะคะคำนี้แปลว่าเริ่มต้นพี่เห็นคำนี้ปุ๊บพี่ไม่อ่านแล้วพี่จำเป็นภาพไปเลยมาจาก initial ไหมใช่ initial ถูกต้องคำแบบนี้แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลเหมือนกันเลยว่าเริ่มต้นนี่ไงผมจำได้ว่ามาจาก initial แต่ลงท้ายด้วย it เป็น adjective ถูกต้องครับถูกต้องนี่เลยและยิ่งใครรู้รากศัพท์นะเด็ดมากการรู้รากศัพท์ดีมากนะคือพี่บอกเป็นเทคนิคอีกหนึ่งอันนะคะก็คือว่าภาษาอังกฤษมันค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าหนึ่งคำนะคะมันเขียนมันมีรากศัพท์มากันมาแค่คำเดียวอะที่เหลือมันเปลี่ยนแค่ข้างหลังแต่ความหมายยังเป็นความหมายเดิมนะคะเหมือนที่เราเรียนเรื่อง word fam กันนะคะก็คือเป็นคำเดียวกันนั่นแหละแต่ความหมายแต่ว่ามันเป็นคำคนละชนิดเฉยๆนะคะอย่างเช่นอะไรดีคำคนละชนิดเดี๋ยวพี่ขอเอามาสักคำนึงเนาะอย่างเช่นคำว่าอะไรดีนะเอาคำไหนมาบอกเราดีapplicant โอเคพี่สอนคำนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะให้เทคนิคแล้วนะโอ้ยจริงๆแค่ตรงเนี้ยก็มีเยอะมากแล้วนะคะมีเยอะมากแล้วที่แบบเล่าให้พวกเราฟังว่าปกติเวลาเราฝึกศัพท์เนี่ยเราฝึกกันยังไงฝึกแบบนี้น้องๆจำเป็นภาพ
เนี่ยบางคนเนี่ยน้องๆบางคนบอกว่าหนูเอามาจาก initial นี่แหละเป็นการที่หนูฝึกถูกต้องแล้วจำเป็นภาพมาว่าโอเค initial คำเนี้ยมันก็คือคำที่แปลความหมายคล้ายๆกันเป็นคำนี้ไหมคะพี่อิงใช้วิธีนั้นเลยนะพี่ก็ใช้วิธีนี้แหละนะคะ application applicant โอเคโอเคอย่างเช่นน้องๆเห็นคำนี้คำนี้แปลว่าอะไรกันคะทุกคนนี่3คำเห็นไหมคะน้องๆมันเป็นแอปเหมือนกันเลยแอปเหมือนกันเลยนะคะ apply แปลว่าสมัครนะคำนี้คำแรกแปลว่าสมัครคำที่2 application การสมัคร applicant ผู้สมัครทั้ง3คำนี้เป็นความหมายเดียวกันเลยนะคะแปลว่าสมัครเป็นเกี่ยวกับการสมัครหมดเลยดังนั้นถ้าพวกเราเจอ all asable e เป็น adjective นะคะ all evil all ill all อะไรพวกนั้นก็เป็น adjective หมดเลยใช่ก็คือลักษณะคำมันต่างกันแต่ความหมายมันเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้เวลาน้องจะฝึกท่องศัพท์พี่อิงน้องตาสวัสดีค่ะมาดูพี่อิงอีกแล้ว oh my godขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณที่ติดตามกันมานะเนี่ยโอเคอ่ะมาให้กำลังใจทางพี่และให้กำลังใจทางเพื่อนๆนะคะพี่จะสอนวิธีใช้หนังสือเดี๋ยวพี่จะให้แบบเด็กๆที่ออฟฟิศนะคะจะได้ตัดอันเนี้ยเข้าไปให้พวกเราในคอร์สด้วยแต่ว่าจะมาสอนพวกเราหน้าเพจด้วยไม่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีหนังสือเล่มไหนนะคะวิธีการอ่านวิธีการฝึกใช้วิธีเดียวกันนะคะวิธีคือยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังพี่ว่าโทรอีก2020ถ้าเทียบตั้งแต่17 18 19มานี่20นี่ยากที่สุดไหมครับคือของปี2020เป็นปีแบบใหม่นะคะซึ่งแบบเก่าเนี่ยเราใช้กันมา30ปีนะคะก็มันก็เรียกว่ามันไม่ยากแล้วนะคะแต่ว่าของปี2020เนี่ย17 18 19เนี่ยชุดเดียวกันนะชุดเดียวกันเลยนะคะแบบวนๆมาเป็นชุดแนวเดียวกันส่วนปี2020 2021ก็เป็นชุดแนวเดียวกันเหมือนกันก็เป็นแบบใหม่ถามว่ายากกว่าไหมใช่นะคะอันนี้ก็ตรงๆง่ายๆนะคะเพราะมันต้องได้คิดเยอะขึ้นอ่ะคำศัพท์มันก็เป็นคำศัพท์ที่ยากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีเขาเรียกว่าคำศัพท์ยากขึ้นวิธีการหาคำตอบก็ใช้เทคนิคใหม่ๆนะคะดังนั้นมีน้องเหมือนกันนะที่เรียนกับพี่มาตั้งแต่ปี2019อ่ะคือแบบใช้รุ่นเก่าอะค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะสอบใหม่อีกทีนึงนะคะก็ต้องเปลี่ยนหนังสือเปลี่ยนชีทเปลี่ยนอะไรทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันข้อสอบมันเป็นลักษณะใหม่นะคะคำศัพท์ก็ใหม่ดังนั้นเล่ม Dictionary เนี่ยเป็นเล่มที่พี่ก็อัปเดตคำศัพท์นะคะอัปเดตคำศัพท์แล้ววิธีฝึกอ่านหนังสือคือแบบนี้น้องไม่ว่าน้องมีหนังสือเล่มไหนนะคะน้องๆเปิดเข้าไปแล้วก็เรียนเนื้อหาก่อนอ่ะเดี๋ยวใครสรุปไลฟ์นะสรุปไลฟ์มาให้เพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าเพื่อนจะเดี๋ยวพี่จะได้เอามาแบบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะคะน้องๆเข้าไปดูเลยอันดับแรกเนี่ยลิสต์ออกมาก่อนว่าข้อสอบเท่าอีกมีกี่แบบมีออกข้อสอบอะไรบ้างนะคะออกกี่พาร์ทแต่ละพาร์ทมีกี่ข้อยังไงบ้างนะคะข้อสอบอีกมี7พาร์ทนะคะพาร์ทฟัง4มี7พาร์ทนะคะพาร์ทฟัง4พาร์ทอ่าน3นะคะพาร์ทฟังพาร์ทที่1เราต้องรู้อะไรน้องก็ดูเลยนะคะว่าพาร์ทที่1เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะเทคนิคคืออะไรจำไปก่อนจำให้ได้ก่อนเทคนิคคืออะไรนะต้องทำยังไงนะต้องฟังตรงไหนสับได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องรู้ก่อนว่าเทคนิคคืออะไรต้องฟังยังไงอ่ะอันนี้อันดับแรกหนูเปิดมาเลยหน้าที่1พาร์ทที่1หนูต้องฟังอะไรบ้างหนูต้องจับอะไรบ้างอันนี้คือเป็นเทคนิคเปิดต่อไปพาร์ทที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มนี้หรือเล่มอื่นๆนะทุกเล่มเขาก็คล้ายๆกันนะคะเขาก็จะมีทุกพาร์ทนะคะพาร์ทที่2มีอะไรบ้างนะคะพาร์ทที่2มีอะไรบ้างต้องจับตรงไหนต้องฟังอะไรนะคะการถามแต่ละรูปแบบเนี่ยเราต้องใช้วิธีคิดแบบไหนมีการตอบเลี่ยงประเด็นไหมอะไรที่มันยากขึ้นมาอะไรที่มันต้องอัพคะแนนเราได้สูงขึ้นเขียนเทคนิคออกมาก่อนยังไม่ต้องเอาสับเขียนเทคนิคออกมาก่อนสับใจเย็นๆนะคะพาร์ทที่3ล่ะทำยังไงพาร์ทที่3เนื้อเรื่องต่างๆอะไรพวกนี้วิธีคิดเนี่ยเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างคือน้องๆต้องเอาเทคนิคออกมาก่อนอะ
เอาวิธีคิดมาก่อนเอาวิธีทำมาก่อนเอาวิธีคิดกับวิธีทำมาก่อนคำศัพท์เดี๋ยวไปเพิ่มวิธีคิดวิธีทำแต่ละพาร์ทต้องเป๊ะๆมันมีรายละเอียดกี่เรื่องเอาออกมาก่อนนะคะทีนี้พอเรารู้ละทำไปทีละเรื่องแล้วนะทำไปทีละเรื่องแล้วนะแล้วถ้าให้พี่แนะนำก็คือทำให้จบทีละพาร์ทไม่ต้องเรียนแต่เนื้อหาเรียนไปปูพื้นฐานไปพื้นฐานอ่อนค่ะพี่ทิงหนูจ่อเรียนพื้นฐานก่อนได้ไหมไม่จำเป็นสำหรับเธออีกไม่จำเป็นสำหรับเธออีกถ้าวันนี้น้องๆพอจะอ่านออกพอจะสะกดคำได้ไม่จำเป็นเลยที่ต้องมานั่งปูพื้นฐานก่อนไม่ต้องเอาเทคนิคไปเลยนะคะแล้วก็พื้นฐานอะไรต่างๆมันจะค่อยๆสอดแทรกเข้าไปอยู่แล้วนะคะโอเคก็ทำไปทีละพาร์ทก่อนพาร์ทที่1เป็นยังไงหน้าฟังอะไรนะคะแล้วก็ทีนี้พอเขาสอนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะพอหนูอ่านแล้วเข้าใจปุ๊บว่าอ๋อหนูต้องฟังแบบนี้นะจากนั้นเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาทำเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาทำข้อที่1เป็นยังไงบ้างนะคะทำไปเลย6ข้ออันนี้พี่สอนเป็นพาร์ทที่1นะคะหนูเริ่มจากพาร์ทฟังใช่ก็เริ่มจากพาร์ทฟังพี่สอนเฉพาะพาร์ทที่1ละกันแล้วก็ใช้วิธีนี้ไปกับทุกๆพาร์ทนะคะพาร์ทที่1นะคะน้องก็ดูเลยค่ะว่าโจทย์มี6ข้อเนี่ยหนูฟังไปเลยฟังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดพอทำเสร็จหนูเฉลยอันนี้สำคัญขอให้น้องๆที่สรุปไลฟ์นะคะสรุปให้แบบเป๊ะๆตามนี้เลยนะก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะจากนั้นเราทำข้อสอบทำเสร็จปุ๊บทำเต็มที่ของเราไปดูเฉลยจากนั้นเราก็เฉลยเลยพอเราเฉลยเนี่ยน้องๆจะรู้ว่าเฉลยถ้าในชีทในคอร์สนะคะก็จะอยู่ข้างหลังนะคะน้องก็ดูเฉลยเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยทำถูกไหมแต่ละข้อมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วให้เน้นเฉพาะข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องรูปภาพแบบนี้นะรูปภาพนี้นะเฉลยสมมติเฉลยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อดีเวลาหนูอ่านเฉลยหนูไม่ต้องอ่านทั้งหมด A B C D ไม่ต้องอ่านแค่ข้อที่ถูกให้อ่านแค่ข้อที่ถูกว่ารูปแบบเนี้ยมันใช้คำอะไรรูปแบบเนี้ยเขาใช้คำอะไรรูปแบบนี้ใช้คำชนิดไหนจากนั้นจบเฉลยเสร็จแล้วทำอีกรอบทำอีกรอบให้มันมั่นใจว่าที่เราเฉลยไปแล้วนั้นอะเข้าใจจริงไหมทีนี้ใครที่ไม่รู้ศัพท์พี่อิงผมขอท่องศัพท์น้อยๆได้ไหมนี่แหละไม่ต้องท่องทั้งหมดเฉลยก็ท่องแค่อันที่มันถูกแล้วทีนี้ก็ฟังซ้ำจนได้ยินคำที่มันพูดเฉลยนั่นอะนะคะเวลาหนูฟังตอนเฉลยนะตอนกลับมาทำอีกรอบนึงอะไม่ใช่ว่าจำได้ว่ามันตอบ A จำได้ว่ามันตอบ B จำได้ว่ามันตอบ C ตอบ D ไม่ใช่น้องๆต้องจำให้ได้ว่าอ๋อมันตอบเพราะมันพูดคำนี้ที่หนูอ่านเจอในเฉลยนะคะอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสมมติโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า she's trying on bracelet ถ้าในพาร์ทฟังน้องๆออกเสียงตามเขาเลยเฮ้ยมันเป็นคำนี้อ๋อ trying on bracelet โอ้ยมันพูดคำนี้นี่ว่าเสียงมันคือแบบนี้คำตอบที่ถูกคือแบบนี้จากรูปภาพแบบนี้คือมันต้องเป๊ะถึงขั้นนั้นน้องๆเพราะว่าอะไรโชคดีมากที่ข้อสอบโทอีกอ่ะมันออกวนออกซ้ำออกคำศัพท์เดิมๆแนวเดิมๆแล้วคำศัพท์ที่อยู่ในคอร์สก็เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในข้อสอบจริงนะคะทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือพาร์ทที่1น้องๆก็ต้องทำแบบเนี้ยรอบที่2อุ๊ยพี่อิงคือผมอ่ะอ่อนสุดๆเลยนะรู้ไหมผมทำรอบแรกผมได้แค่2คะแนนจาก6รอบที่2ผมได้มาเยอะอีกหน่อยได้4รอบที่3ได้6รอบที่ได้เต็มปุ๊บเนี่ยทำต่อทำให้มันถูกเป๊ะๆ เลยจริงๆอ่ะ3รอบคือตอนที่หนูทำถูกแล้วพี่หญิงตอนนี้หนูทำถูกแล้วค่ะหนูขอมีนักเรียนนะพี่หญิงหนูขอต่อไปพาร์ท5เลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนทำถูกอีกสักทีนึงทำให้มันจำได้เลยว่าอุ๊ยมันคือคำนี้คำนี้คำนี้นะคะมันคือคำแบบเนี้ยออกเสียงแบบเนี้ยทำให้มันได้นะคะให้มันปักในใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ทำได้เต็มทำถูกได้ยินชัด
แล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจของตัวเองไงน้องๆในการตอบในการฟังทุกๆอย่างน้องจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคำศัพท์มันก็ไม่ได้เยอะมากคำศัพท์ก็ไม่ได้ยากมากและเราก็ฟังได้นะคะมันเป็นการที่เพิ่มความมั่นใจเราด้วยเวลาเราไปทำข้อสอบแบบไม่มั่นใจแบบเบอร์เนี่ยคะแนนออกมาเนี่ยคือเรารู้ได้เลยตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสอบแล้วใครที่ใจสั่นๆแล้วไปสอบเนี่ยนะน้อยมากค่ะที่คะแนนจะถึงเป้าคนที่เขามั่นใจเท่านั้นที่จะทำได้คะแนนถึงเป้าจริงๆนะคะแล้วก็มั่นใจแบบสบายๆด้วยนะนี่น้องตั๊กบอกว่าเน้นพาร์ทฟังจำศัพท์จำเทคนิคของพี่หญิงทุกไลฟ์เฉพาะฟังมี400อัพแน่นอนเห็นไหมคะเฉพาะพาร์ทฟังอ่ะน้องๆคือแบบแค่พาร์ทฟังก็เลิศแล้วใช่ไหมคะน้องตาคือมันเด็ดจริงๆทีนี้พาร์ทที่2เนี่ยน้องก็ทำไปเลยแล้วมีวิธีนะคือพาร์ทที่2เนี่ยมันสำหรับคนพื้นฐานอ่อนอันนี้พี่ก็เพิ่งมาได้เทคนิคจากที่สอนน้องๆเหมือนกันนะคะน้องๆก็เป็นครูของพี่เหมือนกันนะเราต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันเด็กๆเนี่ยในพาร์ทที่2นะคะใครที่พื้นฐานเยอะอยู่แล้วทำรอบเดียวจบเลยนะคะข้อที่7จนถึงข้อที่31แต่ใครที่พื้นฐานน้อยแนะนำให้ทำทีละครึ่งน้องๆทำกันทีละครึ่งอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันเด็ดมันได้อ่ะมันจำได้แล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้พูดตอนแรกบอกพี่ว่าพี่หญิงเขาพูดเร็วมากฟังไม่ได้พอรอบที่2พอเริ่มทำทีละครึ่งปุ๊บอุ้ยพี่หญิงข้างหลังมันก็ฟังง่ายนี่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ฝึกทีละครึ่งทำทีละ7ถึง16ทำครึ่งนึงก่อนทำครึ่งนึงก่อนจำให้ได้พี่หญิงโอ้ยมันรัวมากเลยหนูทำได้แค่พวกไปเป็น what where when why ไม่เป็นไรเหมือนที่พี่บอกก็คือว่าพวกข้อที่เป็น WH question นะคะน้องๆส่วนใหญ่ทำได้อยู่แล้วให้น้องๆเนี่ยไปทบทวนนะคะใช้เทคนิคตัดคำซ้ำออกนะคะถ้าใครอยากจะได้500อัพ1ตัดคำซ้ำ2ต้องรู้รายละเอียดในแต่ละคำถามด้วยว่าเฮ้ยคำถามแบบนี้เราควรจะตอบอะไรได้บ้างนะคะทีนี้เนี่ยให้น้องๆไปโฟกัสที่พวกที่เป็น yes no question การถามแบบเลือกตอบแบบ statement เนาะแล้วก็แบบที่เป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตอบเลี่ยงคำถามนะคะซึ่งในคอร์สเนี่ยสอนการตอบเลี่ยงคำถามไว้4แบบเนาะไม่รู้ไม่ใช่เราทำให้คนอื่นทำมันมีการตอบแบบไหนบ้างแล้วพี่บอกเลยว่าบางข้อคือพี่แบบเป๊ะออกมาจากห้องสอบเลยคือมันจำได้ว่ามันเป็นแนวเดิมๆเนาะแล้วเราก็แบบสอบบ่อยก็จะเป็นคำเดิมเลยนะคะโอเคแล้วเวลาน้องๆทำแล้วน้องเฉลยนะคะเวลาน้องเฉลยเนี่ยใช้เทคนิคเดิมก็คือจำเฉพาะคำตอบที่ถูกนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเฉลยพาร์ทที่2นะคะสมมุติโจทย์เนี่ยนะคะ how much อะไรเนี่ย how much box how many boxes of toner did we order คำถาม how many คำตอบที่ถูกคือ at least 3 or 4ก็คือเอาแค่โจทย์และคำตอบที่ถูกให้น้องโฟกัสแค่โจทย์คืออะไรคำถามต้นประโยคมันคืออะไรแล้วทั้งหมดมันถามว่าอะไรคำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นแล้วพี่จะบอกเลยว่าคำศัพท์อ่ะออกเป๊ะเลยเหมือนในห้องสอบแล้วคำตอบนะก็แนวเดียวกับในห้องสอบเด๊ะๆเลยการตอบเลี่ยงคำถามเนี่ยมันตอบลักษณะไหนบ้างเป็นแนวเดียวกันเลยนะคะโอเคใครที่อยากให้แบบอุ๊ยพี่หญิงมาอัปเดตข้อสอบทุกอาทิตย์ได้นะมาอัปเดตข้อสอบทุกอาทิตย์เหมือนเดิมได้ไหมบอกเลยว่าแค่ทำในคอร์สเนี่ยก็ไม่ต่างจากการที่พี่มาอัปเดตทุกอาทิตย์แล้วเพราะว่าคำศัพท์เป็นคำศัพท์เดิมเลยถ้าน้องทำได้นะทำได้ตามนี้แล้วจำได้ตามนี้ไม่ต้องไปจำแบบหลายชุดหลายอย่างหลายเล่มไม่ต้องเอาแค่หนึ่งเล่มน้องลองปริ้นออกมาเถอะหาในเน็ตก็ได้ไม่เป็นไรนะคะหรือใครที่อยู่ในคอร์สเอาเล่มนี้จนพรุนอะเอาเล่มที่พี่ให้อ่ะจนพุนปุ๊บเนี่ยคือหนูจะไปถึง800 900มันก็มีคนถึงมาแล้วน้องๆคือได้สูงสุดเนี่ย945คะแนนนะคะก็คือใช้แค่ชุดเดียวใช้แค่เล่มนี้เล่มเดียวแล้วเติมเทคนิคที่เราขาดไปเข้าไปแค่นั้นเองอย่าลืมว่ากำจัดจุดอ่อนนะคะส่วนใครที่จุดอ่อนที่เป็นคำศัพท์พี่บอกเลยว่าทำตามพี่แบบนี้นะไม่ต้องได้ฝึกฟังเยอะไม่ต้องได้ทำข้อสอบเยอะไม่ต้องได้อ่านเยอะอ่านแค่ชุดของเราก่อนเอาชุดของเราให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ทำซ้ำแบบนี้กับข้ออื่นไม่ใช่แค่พาร์ทไม่ใช่แค่พาร์ทที่2 3 1 2 3 4นะพาร์ทที่เป็นแกรมม่าก็เหมือนกัน
พาที่เป็นอินกรัมมาเนี่ยเราก็ดูเลยโจทย์แบบเนี้ยตอบคำนี้โจทย์คือแบบนี้ตอบคำศัพท์คำนี้ลักษณะนี้เลยนะคะแล้วทำไมพี่ถึงเอามาสอนได้ว่าโอ้พี่หญิงบางข้อเนี่ยใช้เวลาแค่5วิเอง Word Frame ดูหน้าดูหลังทำไมให้ดูแค่หน้าหลังเพราะว่ามันคีย์เวิร์ดมันอยู่แค่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะทำซ้ำๆแบบนี้นะคะมันก็จะจำเทคนิคได้เนี่ยน้องตั๊กเนี่ยนะคะบอกว่าใช่ครับเน้นทำซ้ำๆย้ำๆจำเทคนิคแค่นั้นเลยใช่พาร์ท5หนูอ่อนมากยังไม่ไปไหนเลยนะคะพาร์ท5เนี่ยเดี๋ยวเอาเขาเรียกว่าพาร์ท5มันจะนอกจากจำเทคนิคแล้วคือต้องจำความรู้เพิ่มเติมเนาะที่เป็นพวกที่เป็นแบบกราม่าเนี่ยเรื่องนี้อะไรใช้กับอะไรอะไรใช้ยังไงนะคะความหมายในแต่ละกราม่าในแต่ละแบบอ่ะมันเป็นยังไงอันนี้อาจจะต้องจำเพิ่มแต่ถามว่าจำเพิ่มเนี่ยหนูดูในชีทนี้ใครที่เรียนในคอร์สดูในชีทนี้นะที่พี่เขียนว่า tense นะคะที่อันนี้ก็คือพี่รวบรวมเกี่ยวกับกราม่ากราม่าจะอยู่ในชีทนี้ทั้งหมดนะเด็กๆเรียนแค่ในนี้ให้เสร็จก่อนเรียนในนี้ให้หมดนะคะความรู้พี่ก็มีเท่าในนี้แหละนะคะจะมีเกินกว่าน้องๆไปก็จะมีแค่พวกที่เป็นพาร์ทที่7แค่นั้นเองที่พี่ได้อ่านบทความเยอะขึ้นแค่นั้นแต่เรื่องความรู้มันแซงกันได้น้องๆวันนึงนะคะเด็กๆถ้าเรียนกันในคอร์สอ่ะบ่อยๆซ้ำๆวันนึงความรู้เราก็เท่ากันความรู้ก็จะเกินพี่ไปอีกก็ยังได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันพัฒนาได้เนาะมันเป็นสกิลทักษะใช่ไหมคะหนูทำอยู่ค่ะในชีทใช่นะคะเราทำแค่ในชีทนะทำในทีนี้โอ้โหสอนลึกมากวิธีการอ่านชีทเมื่อกี้อ่านหนังสือไปแล้วนะหนังสือนี้เอาเทคนิคมาแต่ละอันให้เป๊ะๆทำแบบฝึกหัดทำแต่ละข้อเน้นข้อที่ถูกการอ่านชีทแบบฝึกหัดแบบนี้แหละทำยังไงอ่านชีทแบบฝึกหัดที่เป็นกราม่าให้ทำแบบอธิบายตัวเองให้ทำแบบหนูกำลังสอนตัวเองอยู่อะนะคะอย่างเช่นข้อที่1เรื่องเทนใช่ไหมก็เนี่ยเจอคำนี้เจอคำว่า every hour ก็คือมันเป็นทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงก็คือจะต้องเป็น verb แบบ present นะ verb ช่องที่1อะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันข้อไหนบ้างนะ verb ช่องที่1อ๋อมันมี2ข้อนี้มันมีเติม s กับไม่เติม s อ๋อตรงเนี้ยมันไม่มี s ตอบข้อ a depart เติม s ตอบแบบนี้แล้วก็แปลโจทย์สักหน่อยจะได้รู้คำศัพท์แค่นั้นแต่ถ้าทำข้อสอบจริงเจอ every hour ตอบแล้วก็ตรงนี้ไม่มี s ตอบ depart s จบนะคะคือเวลาน้องทำเนี่ยเวลาอ่านอะต้องอ่านแบบอธิบายตัวเองเด็กๆต้องรู้เลยว่าแต่ละข้อเนี่ยทำไมถึงตอบข้อนั้นเพราะอะไรนะคะถ้าอยากจะเพิ่มนะคะในคำศัพท์พี่หญิงคำศัพท์ผมน้อยผมอยากจะเพิ่มคำศัพท์บอกแล้วไงว่าอยากจะเพิ่มคำศัพท์แปลโจทย์แปลโจทย์เอาแค่โจทย์และคำตอบโจทย์และคำตอบแค่นี้ไม่ต้องไปแปลที่อื่นแค่โจทย์ทั้งหมดนี้นะถ้าน้องแปลได้ทุกคำนะเลิศแล้วแปลได้ทุกคำก็เกือบทั้งเล่มนี้แล้วนะคะได้ทุกคำเนี่ยนะคะชลิตาบอกว่าโอ๊ยหนูเอาเล่มนี้นะคะมาอะไรนะหนุนนอนใช่ไหมคะหนูอ่านในชีทเนี่ยก็พอๆกันเลยคำศัพท์เหมือนกันเลยนะคะโอเคส่วนพาร์ท6นะคะพาร์ท6พี่บอกแล้วว่าพาร์ท6เนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าพาร์ทที่6เป็นจุดที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างพาร์ท5กับพาร์ท7ถ้าให้พี่แนะนำนะหนูอ่านพาร์ท5อ่านพาร์ท7แล้วพาร์ทที่6เนี่ยเต็มแน่นอนสบายใจได้พาร์ทที่7เนี่ยเยอะหน่อยแต่ว่าได้ทั้งคำศัพท์ได้ทั้งกราม่าไปในนั้นนะคะได้ทั้งความคุ้นเคยนะคะทำซ้ำๆน้องเพื่อที่ว่าเราจะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์เห็นปุ๊บรู้เรื่องปั๊บนี่ไงพี่หญิงคำเนี้ย initiative เนี่ยมันเหมือน initial ใช่ไหมที่แปลว่าการเริ่มต้นใช่ก็เพราะว่าหนูชินกับคำศัพท์ initial แล้วใช่ไหมคะถ้าเราชินกับคำศัพท์ไหนแล้วเนี่ยหนูเห็นแค่ภาพพี่กลางๆอ่ะหนูคิดถึงคำนั้นขึ้นมาทันทีอ่ะแบบนี้เลยอ่ะอันนี้คือการฝึกนะคะนี่คือการฝึกที่แบบเพราะเราทำซ้ำเพราะเราเจอซ้ำมันเลยเป็นแบบนี้มันเลยทำได้ดังนั้นน้องๆที่โอ๊ยเป้าอะไรนะเขาเรียกว่าพื้นฐานน้อยอยู่ที่200กว่าเองพี่หญิงหนูไปสอบมานะเด็กๆที่ได้200 300นะคุยกับพี่เยอะๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายร้อยคนแล้วนะคะที่ได้แบบ
ที่มาลงคอร์สด้วยกันเนี่ยเราก็ได้แบบ200 300คะแนนอยู่ที่จุดเนี้ยแล้วเราต้องการจะขึ้น500เนี่ยคำศัพท์สำคัญมากๆเทคนิคคืออันดับแรกอันที่2คือคำศัพท์น้องๆทำซ้ำแล้วเราจะช่วยได้นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยก็เกิดจากการเจอซ้ำเห็นซ้ำทำซ้ำฟังซ้ำบางคนบอกพี่อิงขี้เกียจอ่านมากฟังพี่เลยค่ะพี่ก็จะพูดคำเดิมพูดแบบเดิมวิธีเดิมเลยนะคะ4ปีที่แล้วพูดวิธีทำ grammar แบบไหนปีนี้ก็ยังใช้เทคนิคเดิมได้เหมือนเดิมแล้วก็ได้เต็มมาด้วยแล้วนะคะก็ใช้เทคนิคได้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่น้องๆทำซ้ำมากแค่ไหนนะคะย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองซ้ำๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวช่วยได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคะมีคำถามอะไรอีกไหมคะเด็กๆเพราะว่าโหวันนี้เหมือนแบบเหมือนมาใส่อารมณ์แต่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะน้องๆนี่คือแบบอยากจะให้เด็กๆแบบตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าถึงแม้ว่าสอนสอบจะปิดแต่เราจะกระปรี้กระเปร่านะโอ้ยพี่บอกเลยว่าครั้งก่อนนะมีน้องๆเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วพวกเราเคยผ่านเหตุการณ์ที่ศูนย์สอบปิดกันมาแล้วใช่ไหมคะปีที่แล้วไม่ใช่ช่วงต้นปีหรือเปล่าหรือว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะช่วงปีที่แล้วใช่ไหมคะที่ศูนย์สอบปิดไปเด็กๆนะแบบพี่เองโอ้ยศูนย์สอบปิดกว่าศูนย์สอบจะเปิดอ่ะหนูเซ็งมากเลยนะคะถามจริงแต่ว่าศูนย์สอบปิดไปเดือนนึงนะคะพอศูนย์สอบเปิดมาหนูอ่านไม่ทันพี่อีกหนูอ่านไม่ทันเนื้อหาเยอะมากเลยโน่นนั่นนี่เพราะว่าตอนศูนย์สอบปิดก็เอามัวแต่น้อยมัวแต่น้อยนะคะก็เสียเวลาไปนะคะยิ่งศูนย์สอบปิดเนี่ยยิ่งต้องลูกอย่าชนลูกอ่ะยิ่งศูนย์สอบปิดนะคะน้องๆยิ่งเป็นอะไรที่เหมือนสวรรค์น่ะเหมือนสวรรค์ของคนจะสอบโทอีกนะคะเพราะว่าเปิดปุ๊บเราครั้งแรกจ่ายตังไปเอาคะแนนมาให้ได้เลยนะคะน้องตั๊กบอกว่ากดแจ้งเตือนที่พี่หญิงทุกไลฟ์เหมือนผมผ่านแน่นอนน้องตั๊กอ่ะคือเร็วมากอ่ะผ่านไวมากแล้วเจอกันทุกไลฟ์โหยพี่แบบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากโอเคอ่ะมีอะไรที่อยากจะถามอีกบ้างตอนนี้เนี่ยจริงๆพี่ก็ลิสต์คำถามเด็กๆมาเยอะมากเลยนะคะของน้องๆที่ส่วนใหญ่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นแบบนักเรียนที่อยากจะอัพพื้นฐานเพิ่มนะคะส่วนใครที่แบบมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราฝึกสบายกว่าเพื่อนเยอะมากนะคะเราแทบไม่ต้องท่องศัพท์เราเอาแค่เทคนิคใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว600อยู่แล้ว700อยู่แล้วขอให้เรียนแค่ในคอร์สแล้วฟังพี่อ่ะหมายถึงว่าแบบต้องฟังทุกคำเลยอ่ะห้ามหลุดแม้แต่คำเดียวเพราะว่าบางทีอ่ะเราฟังไปมันจะเหมือนเราเข้าใจหมดอ่ะเราฟังแล้วก็รู้เรื่องเพราะพี่ก็เป็นคนนั้นมาก่อนนะพี่พูดตรงๆเลยอ่ะพี่เรียนเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็เลื่อนผ่านพี่เปิดหนังสือพี่ก็แบบเปิดผ่านไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราก็เข้าใจแต่ไม่จริงนะถ้าเราจะอัพคะแนนขึ้นไปได้อ่ะคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะทำไมคะแนนมันยังวนทำไมคะแนนผม600อัพเนี่ยน้องพัดอยู่ไหมน้องพัดHi teacher สวัสดีค่ะผมไปสอบวันแรกเลยรีวิวจากรุ่นโควิดรอบเดียวผ่านฉลุย น้องตั๊กเป็นรุ่นโควิดปีที่แล้วรุ่นแรกของโควิดนะคะรอบเดียวผ่านฉลุยดูกันทุกไลฟ์นะคะเราก็อยู่กันทุกไลฟ์เลยเนาะแบบโควิดเราก็ยังมาไลฟ์กันใช่ไหมอ่ะใครที่พี่จะบอกว่าพี่อ่ะเพิ่มคะแนนนะจากแบบ600 700 800มา900อย่างเงี้ยพี่อ่านเองเนาะพี่ก็หนังสือโทรอีกอะค่ะพี่พยายามอ่านไม่ให้ละเอียดพี่ต้องเก็บใจพี่ต้องฝืนใจตัวเองว่าอิงอยากอ่านข้ามอิงอ่านให้ละเอียดนะคะเพราะว่ามันจะมีบางจุดจริงๆที่เราไม่รู้อ่ะเราก็เพิ่มความรู้เราเข้าไปนะคะเราจะคะแนนเราจะดีดไปเลยแล้วมันจะไม่ลงมาอีกโอเคค่ะอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจส่งหัวใจเข้ามารัวๆให้กับทุกคนที่เข้ามาคุยกับพี่ในวันนี้นะคะแม้ว่าไม่ได้แจ้งเตือนกันนะคะก็ยังมาเจอกันแล้วก็เรียกเราว่ารุ่นโควิด2นะคะเพราะว่ารุ่นโควิด1เนี่ยน้องตั๊กเอาไปแล้วนะคะน้องตั๊กเอารุ่นโควิด1ไปแล้วแล้วก็ผ่านแล้วด้วยของพวกเราเป็นโควิดรุ่น2นะคะเราจะผ่านไปด้วยกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคนะคะแล้วก็ด้วยคอร์สต่างๆด้วยเอกสารต่างๆเท่าที่เรามีตรงนี้นะคะทุกคะแนนต้องเป็นไปได้นะคะทุกคะแนนจะเป็นไปได้นะคะเด็กหญิงจินนี่หักป๊อกกี้ด้วยมือเปล่าน่ารักมากๆส่งดาวมา20ดวงนะคะท่อง30คำทุกวันมา1เดือนแล้วค่ะตามหนังสือที่ครูหญิงแนะนำโอ้ยน่ารักมากสำเร็จทุกๆคนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับโทอีก
ทั้งหมดทั้งมวลถามอิงได้เลยยินดีตอบนะคะคุยกันในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใครที่จะลงเรียนก็เจอกันในคอร์สนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ